สวัสดีจ้าพี่น้องไม่น้อยสิเก็บผักหนอกเอาไปกินกับปนนะคะวันนี้สิกินปนปลากระป๋องผักหนอกไม่น้อยเอามาจากน้องอ้อยจากสต็อกโฮล์มแต่ช่วงหนาหนาวเนาะก็เลยเอามาพอไว้ได้หลายอยู่แบ่งไปให้แม่พี่น้ำสิตัดออกให้มันแตกใหม่นะคะเพิ่นว่าแห้งตัดมันแห้งขึ้นก็ได้สิตัดซะก่อนเอาไปเฮ็ดเป็นผักกับนะคะหรือว่าผักแกบมาเด้อจ้าเด้อบาดนี้ปนปลากระป๋องใช่ต้องไปหาปลาทูเนี่ยพักหนอกน้องอ้อยเอามาแต่เมืองไทยเอาซื้อแต่จากลำไทยเราอันข้าเจ้าซื้อถืออันห่อที่มันมีหากพี่น้องข้าเจ้าไปแซ่น้ำมันละผูเอามากินละแซ่บคือเกาอยู่ใบงามงามเนาะผักหนอกใช่ครับผักกันสะระแหน่ครับผักหอมจะเป็นไหนขึ้นมาพันมันน่าจะเป็นที่เขาเจ้าปลูกเอาเพราะว่ามันงามใบใหญ่สิมันเป็นลำขึ้นลงงงก็จังสิเนาะคือกันกับอันผักขยะผักขยะปลูกกับผักขยะหน้าแซ่บต่างกันแน่มันหมายว่าผักขยะหน้าแซ่บกว่าหอมกว่าผักขยะปลูกไม่อยากเขียวมันสีบ่ค่อยหอมคือผักขยะหน้าอันเอามาใส่พ่อออกกินเหมือนได้ด้วยน้อยๆแต่ขันใส่หลายเขียวมาแสบเราให้ยุ่งมั่งหนอกก็จำเป็นแล้ววะถ้าใครจะกินแต่ซุ่มก็จะปลูกขายแหละใช่ไหมไปไทยเที่ยวนี่ก็ว่าสิหาไปย่างหน้าในตลาดมาตากเป็นยากนั่นยากนี่พี่น้องพองห่อนผักห่อนไรห่อนก็อย่าออกไปใส่แม่บ่ได้ไปใส่ซ้ำไปซองเบิ่งน้ำอยู่อ่างเก็บน้ำหลังตลาดถ้าบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องไปเข้าเดี๋ยวยืนบ่ไปฮอนไหลย่านความนั่นขึ้นเฝ้าแล่นลบลงแล่นในทุ่งหน้าพักทันแม่สมัยตะเกียมันก็แซ่บด้วยกินได้ปลอดภัยด้วยเนาะแล้วคู่มือนี่มาไหวแล้วฉันเคยมีหลาย
บ่หานกินพักบ้านแม่พินอันของปีที่แล้วซุ่มซุ่มหักเก่ามันคือน้องถามด้วยเฟซบุ๊กว่าบ่กินข้าวบ่หิวบ่เมื่อยบ่ว่าซั่นก็บ่ได้น่ะซื่อๆอยู่คืออยากคือก็ก็เฮ็ดได้บ่เนาะวะสิบ่แล่นหาข้าวแต่3มื้อแรกบ่คิดแรกมาตัวแล้วเนาะ3มื้อแรกนี่มั้ยมันคิด3มื้อแรกสิกินไงเป็นวีวันๆนั้นมีน้อยอยู่แต่พอถึงกับมากมายได้พี่น้องมันหิวอีหยังมากมายมันขึ้นเงื่อนไก่เฮานําไก่เฮาเป็ดพะวงมันก็คึกหลายกันไงกินหลายแต่ว่าบ่กินข้าวซื่อหลายก็บ่แม่นเนื้อหมูดอกพี่น้องหลายเนื้อไก่เนื้อปลาไข่อันนี้คนกันไปแต่ก่อนเคยบอกว่าโอ้ฉันอดเขาตายแท้พ่อใหญ่พาไปเที่ยวเนื้อเก็บของอยู่ของวางเครื่องรถจอกซอดยังระหว่างบอกขาดด้วยล่ะเขาอันดับแรกเขาในบ้านพักใดก็ขั้วเขาก่อนอันทับแหละจะเป็นสไตล์ท่านเขาหรือไม่หน่อยมาตั้งใจรถอีลีก่อนว่าตายด้วยนะพอดูใช่ทำปัญญาแค่สีอาบน้ำยังสีอาบอยู่แต่สูบยาก่อนแถวแล้วเริ่มมาแล้วฟังหรือใส่ได้70%ฟังในหา10%มันต้องใส่เวลาโอ้จิตกรรมจิตกรรมพร้อมกินพร้อมจานพี่น้องได้หักไข้ขึ้นหลายละภูมิแพ้ดีใจไม่ได้กินยาดีใจร้ายแล้ว
แต่ว่ายังบ่ทันได้บ่มปีเพราะดีใจคักแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าบ่อยากบ่ได้เข้าในร่างกายเลยมันแซ่บท้อพักอันพักอันพักนอกหน้ากินไปกินมาบัดคิ้วเหมือนพักแวนเนาะไข่ผำไม่คงไม่นานบ้านกินที่เก่าแล้วพี่น้องไก่พังก็ได้จักควายลงจักเหียงบางคนก็ไปเอาไว้แน่นสะสะผู้ใดมันเคยเกิดไก่พังพระเจ้ากลับไปสอนตะกี้กินได้บ่คึดผู้มือสิกินก็คึดอย่างไข่ปิ่นก็พ้องกันหยาบเท่าบัดซั่นเนาะเรียกว่าเท่ายังไข่ในเด้อมองผู้ไปเอาน้ำสะอาดน้ำไหลจะยังว่าพอ สบายใจเนาะเรียกว่าผักเนื้อเท่าหลายไว้หน่อยบ้าเมืองใน YouTube หลายจนเขาจะได้เฮ็ดเท่าแห่งเท่าแพนไปรอบนี้เป็นบ่คือจากเนี่ยบ่ได้ซื้อมานำอยากก่อยซื้อก่อยมาแล้วหนึ่งแล้วค่ะได้กินคำที่น้องเห็นนั่นแหละย่านความอ้วนมันขึ้นไม่อีกช่วงนี้ก็เลยลดสักก่อนเดี๋ยวถามว่าสิกินเขาเนาะกินอยู่จ้ะเดี๋ยวก่อนแผนแบบว่าให้น้ำหนักมันลงหลายกว่านี้ก่อนจ้ะแล้วมันก็สิคงทีนะค่อยๆแต่เย็นๆเพราะห้องเฮ็ดใหม่เนี่ยมันพอเดือนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อจะ3อาทิตย์นึงแซ่บได้เข้าไปอาบน้ำเข้าไปอาบจนแล้วจนนักกินเขาแล้วเป็นยังเบิ่งหนังเสื้ออยู่มันจะออกไปธุระข้างนอกกันว่านกลับไปห่างห่อนร้ายจนถ้าซื้ออันถ้ากันซื้อไอติมดูละแทงมายืนกินอยู่ข้างรถแน่เมืองกระเจ้าหน้าห้อนผู้ใดก็ดีใจจะใส่ทรงคะสันเสือกอกเสือก้ามเสือไซดอกไซเดียวไปสันเกิบแตกมันก็งับก็พาไปปูหน้าบ้านนอนตากแดดผู้ใดมีบ้านส่วนตัวกับปิ้งย่างช่วงในเทศกาลปิ้งย่างก็ว่าได้ซุมมีบ้านพ่อแม่หน่อยบ่กล้าไปย่างข้างนอกย่างกระเจ้าดาวเพราะว่าเท่าที่อยู่มากก็บ่เห็นผู้ใดย่างในทั้งระเบียงนะคันเจ้าของไปย่างย่างเขาเตือนหรือว่าทั้งไอ้จะพูดเขาผู้เขาดูแลอยากกินปิ้งย่างมาล่ะอุตส่าห์ได้พริกมาลามาส่วนแม่พิ้นแม่ปูกินจังมืออยู่ยาสิฉลองเนาะฉลองจักมือ
ฉลองให้เจ้าของนั่นแหละมีสองเรื่องเดี๋ยวมือฉลองสิบอกเรื่องนั้นแม่พี่กับแม่ปู่ถามฉลองฉลองยังพี่น้อยฉลองยังยังลมลมทามือกันสู้สนุกอาทิตย์นี้เมื่ออาทิตย์นี้ใช่ไหมมันยังกระสามสิบเอ็ดแล้วเนาะอาทิตย์หน้าวันพุธไม่หน่อยไปรับสัญชาติค่ะอยู่ในเมืองที่แรกว่าจะกินกันวันพุธย่ำแรงต่อเลยปรากฏว่าแม่พินต้องไปเฮ็ดงานต่อวันพุธขาดวันศุกร์ก็เลยว่าเออถ้าฉันเข้ามาหามือกินวันเสาร์ก็ฉันเนื้อเบิ่งก่อนสินัดแม่ปู่นั่มเวลาใดกันบ่ตรงกันบ่เพราะว่าเห็นว่าเสร็จงานหนาห่อนเขาเริ่มแล้วเด้ท้องน้ำแล้วก็ไงเขาเริ่มเขางานกระดับน่าสิมีเวลาบ่ลูกน้ำปีเทอมพร้อมกินยังก็อยากกินพร้อมกันสามคนนี่แหละพี่น้องเลยก็มีนัดอีกกลุ่มนึงไว้นัดกินซื้อดอกใบฉลองน้ำหน่อยนัดกินกันอันหน้าห้อนนี่แหละจะเอามาเอาพริกมาลาไปย่างกินเงื่อนเขาเขาบอกน้องแอนเจ้าของร้านอาหารไทยไปกินที่บ้านเขาแล้วเบิ่งก่อนนัดได้เวลากับก่อนไม่น้อยก่อนสิมากินให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่ากับสิท่านนี่เขาเนาะกับสิกินนั่นกินนี่ก็ว่านั่นเมามีให้พี่น้องฟังสำหรับวันเสาร์ไม่น้อยแม่พินและกับมูแม่พินเอาสิไปเลือกกันนะคะไปเที่ยวกันนิดหน่อยไปเศร้าแร่งกับไปพักผ่อนกันเราก็จะไปซื้อยาสูบให้พ่อใหญ่นั่นแหละค่ะเพิ่งก่อนค่ะอากาศดีบรรยากาศงามหมดสุดท้ายมาฝากเล็กๆน้อยๆส่วนมื้อนี้กำลังสิออกไปธุระกับพ่อใหญ่เป็นรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอบสุดท้ายนี่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็สิแจ้งข่าวว่าสิฉลอง2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือฉลองสัญชาติสวีเดนตัวเองที่จริงได้แต่พิธีแล้วแต่ว่าจะฉลองเนื่องในว่าวันปีนี้อาทิตย์หน้าวันพุธนะคะวันที่6เดือน6ไปรับนะคะก็เลยสิฉลองแล้วก็สิฉลองเรื่องดีใจนะคะของขวัญชิ้นใหญ่ก็ว่าได้เนาะเดี๋ยววันนี้จะพากันไปธุระในเมืองอีก1รอบถ้ารอบนี้เสร็จสักเส้นเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยจะสิแจ้งข่าวให้พี่น้องฟังอย่างเต็มรูปแบบนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ